ยิ้มแบบนี้หมายความว่ายังไงชักไม่แน่ใจค่ะคุณครูค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้เลือกแล้วก็เฉลยไปเลยนะคะให้เลือกแล้วเฉลยไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องซื่อสัตย์ในตนเองนะคะเลือกแล้วห้ามเปลี่ยนเลือกแล้วห้ามเปลี่ยนนะคะทำได้ไหมได้ได้นะคะซื่อสัตย์ในตนเองนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเนาะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเพิ่มเติมตรงไหนนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครึ่งนาทีรอปลายทางด้วยนะคะทำและเฉลยเลยเพราะฉะนั้นซื่อสัตย์ตนเองอันดับแรกนะคะแล้วก็ตั้งสตินะคะบางคนเว้นไว้ยังไม่ตอบพอครูเฉลยแล้วก็เขียนลงไปนี่น่ารักไหมน่าไม่น่ารักนะน่ารักหรอคะยศกรยศกรน่ารักไหมครับน่ารักนะคะไม่น่ารักนะเอาพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะไปดูข้อแรกเลยอ่านดีนะคะอ่านโจทย์ดีๆอ่านโจทย์ดีๆเลือกคำตอบดีๆนะคะเมื่อทิ้งเศษอาหารลงแหล่งน้ำจะทำให้เกิดการเน่าเสียเพราะอะไรอันดับแรกเลยเนี่ยมันคืออะไรตัดข้อที่ไม่ใช่ออกก่อนเลือกเลยนะคะทำไมอ่ะเลือกให้ดีเลือกให้ดีไม่ได้คิดเป็นกลุ่มนะลูกไม่ต้องปรึกษาเพื่อนนะคะคนเดียวคนเดียวพร้อมยังเลือกยังคะเร็วค่ะห้ามเปลี่ยนแล้วนะทุกคนสำรวจเพื่อนเพื่อนเขียนลงไปหรือยังสำรวจเลยอะไรนะทำไมนะคะสำรวจคุณครูขอเขียนตามเพื่อนได้ไหมคะเฮ้ยต้องตามตัวเองสิใช่เปล่าหรือบางทีถึงจะเป็นการเดาเราอาจจะใช่ดวงดีอาจจะถูกก็ได้ใช่ไหมไปเชื่อเพื่อนอาจจะไม่ถูกนะคะอันนี้ให้คิดเองเนาะไม่ได้ปรึกษากันพร้อมไหมคะใครเลือกกอไก่คะสารอาหารละลายลงในน้ำนะคะต่อไปทิ้งลงไปในน้ำแล้วเนี่ยเศษอาหารมีขนาดเล็กลงมีไหมข้อนี้มีใครตอบไหมไม่มีต่อไปแก๊สในน้ำทำปฏิกิริยาเคมีกับเศษอาหารนะคะตอบข้อมังคูค่ะสารตะกอนทับผมในแหล่งน้ำบอกเลยที่ยกเนี่ยมีคนถูกแน่ที่ยกนี่คือมีคนถูกแน่แต่สังเกตให้ครูนิดนึงมีใครยังไม่ใส่คำตอบไหมใส่ยังใส่ยังอ่ะพร้อมยังจะเฉลยแล้วนะคะน้ำเนี่ยเน่าเสียเพราะอะไรตอนแรกเนี่ยเศษอาหารต่างๆจากบ้านเรือนนะคะลงในแหล่งน้ำแล้วนะคะแล้วก็เกิดการพอตกตะกอนสะสมไปเรื่อยๆมันจะเกิดการเน่าเสียพอเน่าแล้วมันก็มีปฏิกิริยากันทำปฏิกิริยาจึงเกิดแก๊สมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นเหม็นขึ้นมานั่นเองนะคะนะคะอ่ะผ่านไหมอ่ะต่อไปข้อ2ค่ะกระบวนการที่เหล็กรวมตัวกับแก๊สออกซิเจนเกิดสนิมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรจิ๊บจิ๊บแค่5ข้อถามปรึกษากันนะไม่ใช่คะแนนกลุ่มนะคะคะแนนเดียวนะคะเรียบร้อยยังเอ่ยใครยังไม่ได้เลือก
เลือกแล้วนะห้ามแก้แล้วนะนะคะเมื่อเลือกเขตเราไปแล้วห้ามแก้อ่ะกระบวนการแหลกรวมตัวกับแก๊สซีเจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเขาบอกแล้วอ่ะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมเขาแก้ถามเหตุผลว่าเพราะอะไรใครตอบน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีใครตอบน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมกอไก่ไม่มีนะใครตอบว่าการรวมตัวของน้ำเข้าไปในเนื้อเหล็กมันเข้าไปในเนื้อเหล็กนั่นเองนะคะเรียกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใครตอบว่าสนิมมีสมบัติที่แตกต่างจากเหล็กและแก๊สออกซิเจนโอ้พอนี้เยอะพอนี้เยอะใครตอบงองูไม่เปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะสนิมก็ยังเป็นเหล็กอยู่มีไหมไม่มีเพราะว่าข้อนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนทางเคมีเพราะฉะนั้นงองูนี่ตัดทิ้งไปก่อนเพื่อเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาย้อนดูการเปลี่ยนแปลงเคมีคืออะไรคือการที่สารสองชนิดมารวมกันแล้วเกิดสารใหม่และสารนั้นไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกข้อนี้ตอบขอควายค่ะเพราะฉะนั้นสารใหม่ก็คือสนิมนั่นเองถูกไหมเมื่อแก๊สเจนทำปฏิกิริยานะคะนะคะกับเหล็กจะเกิดสนิมนั่นเองถูกไหมถูกไหมต่อไปข้อ3ค่ะสารส้มรู้จักสารส้มไหมคะช่วยให้น้ำที่ขุ่นเนี่ยตกตะกอนได้อย่างไรช่วยให้น้ำที่ขุ่นเนี่ยตกตะกอนได้อย่างไรคะสารส้มที่จำได้สารส้มป.5เคยผ่านมาแล้วเนาะเรียบร้อยยังคะตอบค่ะใครยังไม่เสร็จยกมือเร่งมือเรียบร้อยนะเรียบร้อยไหมคะใครยังไม่เติมอ่ะหันดูเพื่อนเลยใครยังไม่เติมสารส้มรู้จักนะคะสารส้มเป็นก้อนเป็นมีลักษณะเป็นอะไรคะสีออกขาวนะคะใสๆขาวๆนะคะแล้วก็เขาจะไปแกว่งใช่ไหมคะถ้าต้องการให้ทำไมคะตกตะกอนรวดเร็วเขาก็เอาสารส้มนั้นไปแกว่งนะคะนั้นทำไมมันถึงตกตะกอนได้เพราะอะไรอ่ะฆ่าเชื้อโรคไหมเพราะอะไรงองูค่ะอนุภาคสารส้มเป็นแกนให้อนุภาคดินเกาะจมน้ำหนักมากขึ้นลงสู่ก้นภาชนะเขาถึงเอาสารส้มไปแกว่งนะคะก็จะกระจายไปทั่วภาชนะเลยแล้วก็ไปจับรวมตัวกับสิทธิ์ไอสารที่มันแขวนลอยที่เป็นสิทธิ์ดินสิทธิ์ฝุ่นอะไรของเราอ่ะพอมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็หนักก็ตกลงก้นภาชนะตกตะกอนต่อไปข้อ4และข้อ5ค่ะทีเดียวไปเลยข้อ4ข้อใดไม่ใช่การเกิดสารใหม่ข้อใดไม่ใช่การเกิดสารใหม่ดีๆไม่ใช่การเกิดสารใหม่ข้อ4ข้อ4น่าจะได้นะทำไมอ่ะต้องนึกย้อนไปทฤษฎีอ่ะสอนอะไรจุดเน้นๆมันคืออะไรก็คืออะไรปุ๊บเราก็สามารถแตกไปได้กลับคิดดิมันความหมายมันเป็นยังไงถ้าเรารู้ตัวหลักๆของมันแล้วอ่ะเขาจะหลอกอะไรเราเนี่ยหลอกไม่ได้ละถ้าเรารู้จุดของมันการเปลี่ยนแปลงเคมีคืออะไรกายภาพคืออะไรเนี่ยผ่านไหมข้อ4ใช้เวลาทำมากนานมากเลยนะแค่5ข้อนะอ่ะได้ยังข้อ4ข้อ4ใครตอบกอไก่
เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยตอบเรียบร้อยยังเลือกยังอย่านานอย่านานไม่มีหรอให้ตอบขอไข่สมบัติทางเคมีเปลี่ยนแปลงไปเขาถามว่าไม่ใช่การเกิดสารใหม่นะไม่ใช่นะคะใครตอบคอควายคะเกิดแก๊สชนิดใหม่ขึ้นมีหนึ่งคนใครตอบงูสารมีการเปลี่ยนสถานะข้อนี้บอกเลยว่าง่ายถ้าเรารู้ความหมายแท้จริงของมันงงเลยค่ะการเปลี่ยนสถานะหรือการละลายของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถึงครูถึงได้บอกไงเธอต้องรู้ก่อนว่ามันความหมายมันคืออะไรใช่ไหมเขาจะหลอกอะไรเราเนี่ยหลอกไม่ได้แล้วนะคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเลือกเลยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้อ5ข้อสุดท้ายไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีโอ้ยเพิ่งทบทวนไปเมื่อสักครู่นี่เองข้อนี้ก็น่าจะได้1ข้อถ้าเข้าใจถ้านักเรียนเรียนแบบเข้าใจเนี่ยจะทำได้ถ้าเรียนแบบจำอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะถูกน้อยต้องแบบเข้าใจด้วยจำด้วยเลือกอย่างเลือกอย่างคะเลือกยังคะใครยังไม่เลือกคะดูเพื่อนในกลุ่มเลยเร็วค่ะกล่าวว่า5ข้อเนี่ยจะไม่ผิดสักข้อนึงเลยใช่ไหมใช่ไหมคะหนูพร้อมยังพร้อมไหมคะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือเรียบร้อยนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเขาบอกข้อใดไม่ใช่กอไก่ใช่ไหมกอไก่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมคะเป็นเผาน้ำตาลสารใหม่ที่เกิดขึ้นคือของแข็งสีดำแต่เขาถามว่าไม่ใช่นั้นกอไก่ตัดทิ้งขอไข่ให้ตอบขอไข่มีไหมผสมน้ำหวานสีแดงโซดาจนมีสีจางลงเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมผิดก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคอควายผสมน้ำปูนใสและสารละลายของปูเกิดตะกอนสีขาวใช่ไหมคะใช่สารใหม่ที่ได้คือตะกอนสีขาวนะคะคอควายก็ไม่แน่ใจงองูผสมแอมโมเนียคอแรกกับปูนขาวเกิดกลิ่นถุนและอุณหภูมิเย็นลงเคมีแต่โจทย์มันถามว่าไม่ใช่เพราะนั้นตอบขอไข่ค่ะยังไงก็ยังเป็นน้ำหวานสีแดงอยู่อ้าวคะแนน5คะแนนเป็นไงบ้างนะคะ5คะแนนเป็นยังไงบ้างอ้าวผ่านตรงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสารที่พบในชีวิตประจำวันสารใดบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้สารใดบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้บ้างเช่นอะไรสารที่เกิดเปลี่ยนแปลงเป็นสารชนิดใหม่ขึ้นมาเช่นอะไรอะคะชนิดอื่นคือชนิดใหม่ขึ้นมาเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดเป็นสารชนิดใหม่ขึ้นมาเช่นอะไรอะไรเอ่ยตะปูใช่ไหมคะตอบดังๆให้ได้ยินข้างหน้านะที่เกิดสนิมเป็นสารใหม่ขึ้นมาไหมสารใหม่นะคะอย่างเช่นอันนี้ตอนนี้เขาทำอะไรเอากระดาษไปเผาใช่ไหมคะกระดาษไปเผานั่นเรียกว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นไหมอะไรอ่ะโอ้ขี้เถ้าเป็นสารใหม่ขึ้นมาถูกไหมคะขี้เถ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้การเผากระดาษก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะอ้าวสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสามารถกลับเป็นสารเดิมได้อีกหรือไม่ไม่เพราะอะไรเปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่างกับข้าวเนี่ยนะคะนักเรียนจะสุกได้นักเรียนต้องใช้อะไรอ่ะใช้ไฟใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมนะคะทำปฏิกิริยาการพออาหารสุกจะกลับมาเป็นดิบได้ไหมนะคะประมาณนี้แช่แข็งแช่แข็งกลับมาเป็นก่อนหน้านั้นได้ไหมได้แช่แข็งได้ไหมอ่ะยกตัวอย่างหน่อยสิแช่แข็งอะไรได้ไหมต้มจืดเอาไปใส่ในช่องแช่เย็นกลายเป็นจะแข็งใช่ไหมคะแล้ว
ราจะเอาออกมาแล้วมาวางเอาไว้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมได้ไม่ใช่ทางเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะถ้าทางเคมีคือไม่สามารถกลับมาได้แล้วนะคะจุดประสงค์ตรงนี้การเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดสารใหม่ขึ้นมาเนี่ยส่งผลต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างไรส่งผลไหมอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจุดประสงค์วันนี้นักเรียนจะเรียนโดยวิธีการใดสืบค้นข้อมูลมีการคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มช่วยกันนึกช่วยกันคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะวิธีทำอย่างไรครูอ่านเลยแล้วกันนะสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสารต่างๆที่ส่งผลต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อตนเองด้วยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสืบค้นช่วยกันคิดระดมสมองหลังจากนั้นข้อ2ร่วมกันทำอะไรร่วมกันอภิปรายแล้วก็เขียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเหตุผลที่เลือกผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็นำเสนอซึ่งตรงนี้จะมีใบงานอยู่นะคะพอจะเข้าใจไหมสิ่งที่ต้องทำวันนี้นะคะถ้าเรียนดูใบงานแล้วค่ะเอานำใบงานขึ้นมาเป็นกลุ่มตอนนี้ให้ทำเป็นกลุ่มช่วยกันนะคะใบงานการเปลี่ยนแปลงของสารส่งผลต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างไรมันคือผลกิจกรรมนะคะตัวนี้ใบงานให้เขียนชื่อสักหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะแล้วก็เขียนชื่อกลุ่มลงไป1คนจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของกลุ่มไหนเป็นเจ้าของจะได้เรียกได้เรียบร้อยไหมคะนายใครหัวหน้ากลุ่มยกมือหน่อยสินะคะวางแผนกันเองนะคะใครจะเป็นคนเขียนคนบันทึกผลในกลุ่มเรานะคะใครนำเสนอวันนี้ใครบันทึกผลวางแผนนะใครจะเป็นคนเขียนลงไปในตารางใครจะนำเสนอวันนี้นะคะช่วยกันพร้อมยังตอนนี้คือเตรียมใบงานทีนี้หันหน้ามาทางคุณครูค่ะทางต้นทางและปลายทางนะคะตัวนี้จำเป็นที่จะต้องดูเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรนะคะพอได้นะนักเรียนดูค่ะจะมีตารางนะคะดูตรงที่เป็นสีส้มก่อนสีส้มไหมนะปฏิกิริยาเคมีช่องที่หนึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเหตุผลที่เลือกผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะทำอย่างไรทีนี้เขามีตัวอย่างให้ตัวอย่างส่งผลต่อตนเองการส่งผลต่อตนเองนะคะเช่นการเกิดสนิมตามท่อน้ำนะคะการเกิดสนิมตามท่อน้ำอธิบายว่ายังไงคะการเกิดสนิมท่อน้ำเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับอะไรความชื้นและแก๊สออกซิเจนมันจึงเกิดสนิมขึ้นมานะคะอันนี้คือเป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารส่งผลต่อตนเองก็คือที่ท่อน้ำเราทำไมคะเกิดสนิมขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงทำปฏิกิริยากันระหว่างเหล็กความชื้นแล้วก็แก๊สออกซิเจนทำให้เกิดสนิมเหตุผลที่เลือกที่เลือกการเกิดสนิมท่อน้ำเพราะอะไรเพราะที่บ้านทำไมใช้น้ำบาดาลใช้น้ำบาดาลนะคะท่อหรือเครื่องสูบเป็นสนิมทำให้น้ำที่ใช้ทำไมคะมีคราบสนิมนะคะน้ำที่ใช้เนี่ยมีคราบสนิมนะคะนั้นผลกระทบมีไหมผลกระทบที่เกิดขึ้นต้องทำไมคะต้องนำไปกรองก่อนที่จะนำมาใช้ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะคะอันนี้เขายกตัวอย่างขึ้นมาส่งผลต่อตนเองยังไงแล้วก็เขียนหัวข้อลงไปต้องนึกก่อนว่าอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีช่วยกันคิดซิจะได้ไปได้ถูกถูกเผาขยะเป็นไหมนั้นนักเรียนต้องส่งผลต่อตนเองเช่นอะไรการเผาขยะใช่ไหมคะเกิดปฏิกิริยายังไงก็ต้องไปคิดใหญ่
ก็ต้องไปคิดว่าเกิดปฏิกิริยาคือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างไรนะคะเหตุผลที่เลือกอ่ะที่บ้านมีขยะเยอะข้างบ้านทำไมคะมีการเผาขยะอะไรเงี้ยนะคะนี่ยกตัวอย่างนะไม่ได้จำเป็นต้องเอาตามที่ครูพูดไหมไม่ครูต้องการความหลากหลายนะคะนั่นเรียนก็ช่วยกันคิดนี่คือยกตัวอย่างขึ้นมาผลกระทบที่เกิดขึ้นมีหรือไม่มีมีนั่นคือต่อตนเองมีนะคะสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะจะมีอยู่สองช่องข้างล่างเห็นไหมคะสีเขียวคือต่อตนเองเนี่ยยังไงแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างไรนะคะสิ่งแวดล้อมนี่อย่างไรพอได้ไหมคะพอได้ไหมมีอะไรอีกอาการเผาขยะแล้วการบูดเน่าเสียได้ไหมการเน่าเสียได้ไหมคะการบูดการเน่าเสียได้ไหมได้มีอะไรอีกคะการเกิดสนิมเหล็กได้ไหมมีไหมที่บ้านมีอะไรบ้างที่เป็นมีของใช้อ่ะแต่ว่าพอเราไม่ได้ใช้ปุ๊บเกิดสนิมและพังไปเลยไม่สามารถมาใช้ได้อีกมีไหมนะคะกระทะเลยเหรอลูกบางคนบอกว่าโซ่รถค่ะคุณครูโซ่รถเป็นสนิมเคยเห็นไหมอยากนึกวันดีคืนดีอยากเอามาปั่นได้ไหมได้นะคะส่งผลกระทบอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีการเผาขยะมีอะไรอีกนะเมื่อสักครู่การบูดเน่าของเสียมีอะไรนะสนิมนะมีอะไรอีกไหมคะกลิ่นเหม็นจากคลองก็ได้มาส่งกลิ่นเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีย้อนกลับไปดูแบบไหนเรียกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟองแก๊สใช่ไหมคะสีกลิ่นที่เปลี่ยนไปอ่ะพร้อมยังพร้อมไหมคะทำเลยค่ะทำได้เลยเวลาที่เหลือนี่แหละทำเลยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงนะคะ